อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อของในร้านชำขึ้นมากินได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหมูกระทะมากินใช่ครับแต่ว่าถ้าซื้ออย่างอื่นมากินได้ได้คุณไปซื้อหมูจากที่อื่นแก๊สกระป๋องเป็นของผมเตาเป็นของผมมันยุติธรรมกับผมไหมอารมณ์ไม่ใช่แบบนี้นะพี่คือแบบหนักกว่าในคลิปอีกอะบินมาจากกรุงเทพขับรถมา13ชั่วโมงเอาผมก็ไปซื้อกินเองสิข้ามซื้อขึ้นมากินที่นี่แล้วพี่คุณจะตอบว่าลูกค้าไหมทำไมพี่ไม่ตอบว่าคืนละ1,200คืนละ2,000คนอีกต้อง2,000รวมกัน3,000กว่าคืออยากมาพักผ่อนไงพี่เข้าใจครับอยากพักผ่อนแต่เราก็มีกฎของเรากินหมูกระทะที่รีสอร์ทให้มาไม่อิ่มก็เลยเกิดการสั่งหมูกระทะจากข้างนอกคือคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมเอาแต่หมูไม่เอาหม้อเพราะหม้อเนี่ยเป็นของรีสอร์ทอยู่แล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่สั่งข้างนอกมาเจ้าของรีสอร์ทหรือว่าคนที่รีสอร์ทรู้ก็เลยเดินทางมาถามแล้วบอกเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงมันผิดกฎขณะที่ลูกค้าก็โต้กลับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเสียงลูกค้าบอกอ้าวก็ขออนุญาตแอดมินแล้วนี่คือมีการแชทการคุยกันผ่านทางไลน์ขออนุญาตแล้วยังไงแอดมินบอกทำได้ให้สั่งเข้ามาได้เจ้าของรีสอร์ทบอกไม่ได้เหตุผลที่เรางดให้นำอาหารหรือหมูกระทะขึ้นมาคือหนึ่งแต่ก่อนเราไม่เอาขึ้นมานะมีหมูกระทะมีอะไรมาปุ๊บเราทิ้งเลยนะสุดท้ายเราต้องเก็บก็ไม่มีคนเก็บใช่สั่งหมูกระทะจากเขา1ชุดชุดใหญ่499บาทแล้วก็ชุดเล็ก199บาททีเนี้ยพอเราทานกันไปสักพักอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่อิ่มทีเนี้ยเขาก็แจ้งกลับมาว่าด้านล่างน่ะมีร้านขายของชำซึ่งลูกค้าสามารถซื้อเข้ามากินได้หรือลูกค้าจะออกไปกินก็ได้เอาที่ลูกค้าสะดวกเราก็เลยเลือกที่จะไปซื้อหมูกระทะเสริมขึ้นมาอีก1ชุดโดยที่ไม่เอาเตากับแก๊สทีเนี้ยพอเรากินไปสักพักนึงอ่ะคนดูแลรีสอร์ทที่พักเนี่ยคุณไปซื้อหมูจากที่อื่นแก๊สกระป๋องเป็นของผมเตาเป็นของผมมันยุติธรรมกับผมไหมหนูก็เลยถามกลับไปว่าค่าแก๊สกระป๋องอ่ะเท่าไหร่หนูจะชดเชยให้เขาก็ไม่ตอบเขาก็เดินกลับไปรอบสองเขาเดินกลับมาชี้หน้าว่าคำเดิมอีกรอบนึงเลยว่ามันยุติธรรมกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยอารมณ์ไม่ใช่แบบนี้นะพี่คือแบบหนักกว่าในคลิปอีกอ่ะใช่ทีเนี้ยหนูก็เลยกลัวกันสามคนก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่หนูไม่ได้ขอคืนหรืออะไรเลยค่ะเขาไม่ได้ติดต่อมาคือพอหนูโพสต์ปุ๊บเขาก็แคปข้อความที่หนูโพสต์อ่ะเพื่อมาแจ้งบอกว่าขอไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้พรุ่งนี้เช้าตำรวจก็โทรมาว่าทางที่พักไปแจ้งความหนูไว้แล้วเราก็ขอนะไม่ใช่ว่าเราไปขโมยซื้อมากินเลยไม่ใช่เราซื้ออุดหนุนเขาเต็มที่มากน้ำขนมเครื่องดื่มอะไรในนั้นคือเราซื้อของเขาหมดเลยเพียงแค่ว่าเรากินกันไม่อิ่มอ่ะพี่มันเพิ่งจะ5:40อ่ะคือปกติเราจะแจ้งให้ลูกค้าให้สรุปไออาหารไว้คือก่อนเที่ยงครับก่อนเที่ยงก็คือเพราะว่าแม่ครัวเขาจะทำตามที่แอดมินเขาแจ้งมาคือก่อนเที่ยงทุกคนแต่ว่าถ้าแม่ครัวเขาจะกลับบ้านคือ5 โมงระหว่างเที่ยงที่ถ้าลูกค้าเข้ามาปุ๊บสามารถสั่งเที่ยงจนถึง5 โมงสามารถสั่งได้เงี้ยฮะประมาณนี้ป้ายห้ามสั่งงดนำอาหารขึ้นมา คือเหตุผลที่เรางดให้นำอาหารหรือหมูกระทะขึ้นมาคือหนึ่งแต่ก่อนเราเอาให้ขึ้นให้เอาขึ้นมานะมีหมูกระทะมีอะไรมาปุ๊บเราทิ้งเลยนะนาดสุดท้ายเราต้องเก็บก็ไม่มีคนเก็บใช่เราก็เลยแบบว่าไม่ตัดไปเลยว่าไม่ให้เอาขึ้นมาใช่ใช่เอาอย่างนี้การหาทางออกให้อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อของในร้านชำขึ้นมากินได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหมูกระทะมากินครับแต่ว่าถ้าซื้ออย่างอื่นมากินได้ได้ไม่ได้พูดคำหยาบมึงกูอะไรไม่มีเลยไม่มีขู่ฆ่าเลยไม่ได้ชี้ด้วยไม่ได้มีขู่คงกูฆ่าหรือไล่ให้ไปก็ไม่มีไม่ได้แต่คำเดียวเลย